โยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอาชิตคิดได้ครับยินดีสู่เกมไมโครพาร์ทคอร์ชิโร่300วันนะครับผมคลิปนี้เป็นวันที่300นะครับผมก็จะมารีวิวแมปที่ทําตั้งแต่วันที่200ถึงวันที่300นะครับดูว่าผมได้ทําอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคไปดูสิ่งแรกที่ผมทําใน200ถึง300แล้วกันนะครับว่าผมได้ทําอะไรนะครับนี่ครับผมหอสมุดของเรานั่นเองก็ทางเดินมาก็จะประมาณนั้นแหละนะมีทางเดินอยู่นี่แล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เป็นหอสมุดนะครับก็มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะภายนอกก็ดูเหมือนว่าอาจจะดูเรียบๆไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องมาทําเพิ่มนะครับเพราะว่ามันยังดูไม่ค่อยมีอะไรอยู่เลยเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเจอแมวผมนั่นเองนะครับน่ารักมากไปโดนมาจากบ้านแม่มดนั่นเองแล้วก็ภายในก็เป็นประมาณว่าแบบห้องหนังสืออะไรนี้นะแบบว่านั่งอ่านหนังสือกันชิลๆเลยนะครับนี่แล้วก็มีนู่นนี่นั่นแหละนะครับตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็มีชั้น2นะครับนี่ชั้น2ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะเป็นทางผ่านไปชั้น3เองหรือว่าผมจะทําแบบว่าทุบชั้น2ออกแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวค่อยมาทําแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละโอเคสิ่งที่2ถิ่งฮะเรียกว่าสิ่งละสิ่งที่2ผมสร้างอะไรแวะไอ้ไม่เอาผมเดินไปดีกว่านี่จะได้เดินชมบรรยากาศด้วยนี่นะครับทุกคนถ้าเดินมาอย่างนี้มันก็จะสวยงามแบบนี้เลยปุ๊บแล้วก็เห็นประตูนรกตรงนั้นแล้วก็มีพิกแมนเกิดงั้นเหรอฮัลโหลมีเดินหลบนะเดินหลบกล้องนะครับโอเคทางเดินก็จะเดินมาทางนี้นะครับแต่ว่าอาณาจักรเราก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆเลยครับเริ่มกว้างเริ่มใหญ่นะครับจากบ้านเล็กๆหลังนี้นะครับก็เริ่มมีนู่นมีนี่ขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้เป็นหอนาฬิกาหอนาฬิกานะครับแล้วก็มีทุ่งข้าวตรงนี้นะครับนี่ชอบผมโคตรชอบทุกคนบรรยากาศตอนที่มันเย็นๆอ่ะมันจะสวยมากนะตอนนี้มันกลางวันประมาณบ่ายหนึ่งนะครับบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอามาเดินเล่นได้ในตอนเช้าแต่ตอนนี้ผมแบบอยู่ตรงนี้ผมตอนกลางรู้สึกแบบเหมือนว่ามันเป็นแดดประเทศไทยไงก็ไม่รู้นะครับแบบว่าอากาศร้อนจัดๆนะครับเฮ้แต่ตอนเช้ามันสวยมากเลยนะแบบว่าเดินเล่นในทุ่งข้าวอะไรอย่างนี้นะทุกคนใครโหลดไปแล้วก็อย่าลืมมาเดินเล่นกันนะครับแต่อย่าเอาไประเบิดเลยนะทุกคนนะขอร้องล่ะตั้งใจทํามากๆนี่นะครับเดินเล่นได้นะครับเดี๋ยวดูมุมสูงดิว่าเป็นยังไงมุมสูงโอเคนี่มันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เดินลงมาโอ้ยกูจะตายอ่ะโอเคแล้วก็เดินลงมาอย่างนี้ได้นะครับนี่ลงมาตัดขนแกะได้จริงฟาร์มแกะผมควรจะย้ายไปแล้วนะครับแต่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับคิดจะย้ายตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ย้ายสักทีนะครับโอเคเดินทะลุมาตรงนี้ได้นะครับนี่ทะลุเข้าบ้าน NPC ได้นะครับนี่เดินแบบว่าใครโหลดไปแล้วก็อย่าลืมมาเดินเล่นกันนะครับผมแบบว่าพอดูแล้วก็แบบแมปแล้วก็พัฒนามาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหมันจะกลายเป็นประเทศครับทุกคนในอนาคตถ้าผมไม่ตายแล้วจบซีรีส์ก่อนนะอันนี้เป็นหลุมศพ NPC เก่านะครับให้มันเป็นสุสานตรงนี้แหละนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็อันนี้เป็นสตรัคเจอร์เก่านะครับเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูก็ได้นะเผื่อมีคนอยากดูอะไรเงี้ยพาเดินชัวร์หน่อยพี่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นงานแต่งงานนะครับน่ารักชอบมากเลยแบบดูดิขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูบกันได้เลยครับผมนี่ชอบอะคุณผมชอบแล้วก็มีเกาะลอยฟ้าข้างบนนี่ไงแบบว่าเป็นพร็อพตกแต่งด้านหลังอะไรงี้นะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เดินมาตรงนี้ได้นะเป็นต้นจังเกิลแบบว่าตกแต่งอะไรงี้นะครับนี่เป็นสวนดอกไม้นะครับน่ารักจะมืดแล้วไหมนะไปจะถึงวันที่301แล้วเนี่ยอัดรีวิวทีก็นานจัดอันนี้เป็นประตูนรกนะครับผมนี่ก็เป็นประตูนรกยักษ์นะครับซึ่งข้างในก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเทรดดิ้งฮอลล์ของเราเป็นร้านขายของนั่นเองนี่โอ้โหสวัสดีครับลุงชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวตั้งชื่อให้ลุงให้หมดเลยนี่นะครับเดินมาซื้อของเลือกซื้อของน่าอาจจะขยายในอนาคตนะครับอาจจะทําชั้น2ขึ้นไปไม่ก็ทําอีกหลังหนึ่งข้างๆกันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับสําหรับวันที่200ถึง300ผมทําอะไรไปบ้างนั่นเองเดี๋ยวพาเดินชมเมืองสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับทางนี้ขึ้นมาเอ้ยตรงนี้เป็นเมืองครับลืมให้ดูไม่ค่อยได้โฟกัสตรงนี้เลยอาจจะมาตกแต่งทางโรงใหม่นะครับเอ้ยจะมืดแล้วอันนี้เป็นโอ้โหสถานที่เป็นฐานที่ลึกลับนะแต่เป็นถ้ำปรุงยานั่นเองนะครับผมเรียกว่าผมปรุงยาก็ได้เท่ดีนะครับก็ปรุงยาได้ทีละหลายอันนะครับนี่เป็นยาเอาไนท์วิชั่นนะครับเดี๋ยวใส่ขวดซะหน่อยปึ๊บนี่ปั๊บถ้าเกิดจะปรุงยาไนท์วิชั่นแบบเร็วๆใช่ไหมก็เอาเนเธอร์วานแล้วก็เรดสโตนแล้วก็แครอททองมาอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยปึ๊บมันก็จะปรุงให้เราเองนะครับแล้วก็เราก็มารอหยิบยาตรงนี้นะครับสะดวกมากเลยครับผมโคตรชอบนี่เป็นยาสวิตเนสยาวิ่งเร็วนะครับแล้วก็
ที่เหมือนเป็นยาอกันตกนะครับ slow falling นะครับนี่ครับถ้าเกิดอยากได้ยาแบบมหาศาลก็มาเอาตรงนี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นฟาร์มแครอทนี่ไงชอบมากเฮ้ยตอนเย็นแล้วไม่นะมันจะมืดไม่ได้มันจะมืดไม่ได้นี่เป็นฟาร์มฟักทองสุดดูเหมือนว่ามันจะแบบดูกากๆใช่ไหมทุกคนแต่ดูผลผลิตครับนี่เยอะอยู่เยอะมากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเก็บไปแล้งหมดแล้วนะครับแต่มันผลิตได้ดีอยู่พอตัวเลยแหละนี่มีแค่ไม่กี่ต้นเองนะครับผม4แล้วก็8แล้วก็12 16นะครับมีแค่16ต้นเท่านั้นเองใช่ป่ะวะกูฟูเลขผิดป่ะเนี่ยแต่เห็นแบบนี้แต่ผลผลิตดีมากๆเลยทุกคนนะอีกนี่เป็นโอ้โหมองนี้แบบว่าอาณาจักรเรานะครับเริ่มขยายใหญ่ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับลิงก์โหลดแมปก็อยู่ใต้ description นะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าเลยครับผมบายครับผม